เมื่อวันที่4มีนาคม2567ศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ดร.สุมิตราจรดโรจน์กุลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติและดร.สุธีผู้เจริญชนะชัยรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมด้วยทีมนักวิจัยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่19หรือ NEC 2024ภายใต้แนวคิดสานพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG Implementation จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มีนาคม2567ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีก็จะมีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.นะครับเป็นงานใหญ่ที่เอาผลงานมานำเสนอเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนให้ภาคอุตสาหกรรมอาจารย์นักวิชาการได้มาเห็นผลงานของสวทช.ครับปีนี้เราเน้นในเรื่องของ BCG implementation ก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยกันยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยกระดับเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและสามารถที่จะนำมูลค่าเพิ่มมาให้กับประเทศสร้างความยั่งยืนลดการนำเข้าและที่สำคัญที่สุดคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะไปลดการทำลายธรรมชาติได้อย่างไรอยากที่จะเชิญชวนให้มาร่วมงานกันครับสำหรับงาน NEC 2024พร้อมนำเสนอศักยภาพด้านวทน.ของสวทช.ผ่านผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการจัดประชุมสัมมนามากกว่า40หัวข้อการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยมากกว่า50ผลงานและการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน Open House ในช่วงงานก็จะ Open House ให้หลายๆแลบเนี่ยเปิดให้คนเข้าไปดูได้ว่านักวิจัยทำงานในห้องแลบเป็นอย่างไรเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้เป็นอย่างไรบ้างก็อยากที่จะเชิญชวนอยากจะให้มาเห็นการปฏิบัติการของนักวิจัยในสวทช.อยากที่จะให้มาเห็นผลงานที่เอาไปใช้ประโยชน์จริงแล้วและผลงานที่กำลังจะเอาไปใช้ประโยชน์จริงภายในงานแถลงข่าวยังมีการนำเสนอตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นจาก5ศูนย์วิจัยแห่งชาติประกอบด้วยต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสุกรโดยศูนย์ไบโอเทคชุดตรวจคัดกรองติดตามโรคไตเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานเชิงคุณภาพโดยศูนย์นาโนเทคแพลตฟอร์มการจัดอาหารสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยศูนย์เน็กเทคลูกี้เวสแอปพลิเคชันตรวจสอบปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารโดยศูนย์ M-Tech และ N-Pad น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากโดยศูนย์ N-Tech ไฮไลท์ของงานนะคะเราก็จะมีทั้งในเรื่องของสุขภาพและการแพทย์ก็จะมีเรื่องของชุดตรวจโรคไตวัคซีนสำหรับสัตว์นะคะวัคซีนสุกรมีงานทางด้านของ Lucky Waste นะคะที่จะประเมินขยะอาหารนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของ N-Pad น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพแบบติดไฟยากนอกจากนี้นะคะเรายังจะมีเรื่องของ CBAM ด้วยเรื่องของพลังงานด้วยนะคะก็ยังมีอีกหลายๆหัวข้อเลยนะคะหรือว่าเรื่องของการผลิตสมุนไพรเพื่อที่จะเป็นสารสกัดมูลค่าสูงเอาไปใช้ในเรื่องของสุขภาพและความงามได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จของบริษัท DeepTech Startup ไทยที่ได้รับการสนับสนุนธุรกิจและการต่อยอดนวัตกรรมจากการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราอยากจะนำเสนอวิธีการสานพลังร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแหล่งทุนต่างๆนอกจากศูนย์แห่งชาติเราก็ยังมีกระบวนการในการเชื่อมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรมผ่านศูนย์ Connect ของสวทช.เราเองครับก็ขอเชิญชวนอีกครั้งครับภายในงาน NEC 2024ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนและ NEC Market ตลาดสินค้านวัตกรรมและสินค้าชุมชนผู้ที่สนใจงาน NEC 2024สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/NEC